แหมพวกนี้ดื้อจริงเลยฟิล์มแม่ถามหน่อยสิตอนเจอกระสือเห็นหน้ามันไหมลูกไม่เห็นนะแม่เห็นแต่หัวแล้วก็มีไส้ลอยมาแล้วก็มีไฟสีแดงด้วยแม่นี่อยากรู้จริงๆเลยว่ากระสือตัวนี้คือใครฟิล์มก็อยากรู้แม่เข้าบ้านเราบ่อยด้วยฟิล์มก็เห็นฟิลก็เห็นนะแม่ตอนแรกหนูสองคนอะคิดว่าแม่เป็นกระสือซะอีกแล้วตอนนี้แม่ไม่ได้เป็นกระสือแล้วใครเป็นกระสืออะแม่นั่นสิฟิล์มเราต้องรู้ให้ได้คืนนี้แม่แอบดูกระสือกันไหมเผื่อกระสือมันจะมาอีกลูกจะดีเหรอแม่ดีสิฟิล์มกระสือมีแค่ตัวเดียวเรามี3คนยังไงกระสือก็สู้เราไม่ได้หรอกลูกแม่ว่าไงหนูก็ว่าตามแม่แหละแม่ฟิล์มว่ารอฟิลกลับบ้านมาก่อนดีกว่าแล้วก็ลองปรึกษาดูกันอีกทีได้ลูกแม่อยากจับกระสือให้ได้จะได้ไม่ต้องระแวงเวลานอนกลางคืนตั้งแต่แม่รู้ว่ามีกระสือนะแม่นอนไม่ค่อยหลับเลยหนูก็เหมือนกันแม่ระแวงไปหมดแล้วเนี่ยคืนนี้รู้แน่ว่าใครเป็นกระสือทำไมวันนี้ร้อนจังเนี่ยวันวันเรียนก็เยอะกลับก็เย็นการบ้านเยอะอีกต่างหากวันนี้มีกี่วิชาเนี่ยภาษาไทยวิทย์สวัสดีค่ะแม่จ้าสวัสดีจ้าวันนี้มีการบ้านไหมลูกมีนิดหน่อยค่ะแม่ไม่เยอะค่ะฟิววันนี้แม่ว่าจะแอบดูกระสือลูกแม่คุยกับพี่ฟิล์มแล้วนะแม่จะแอบดูถ้าเป็นไปได้นะแม่จะจับด้วยฟิล์มคิดว่าไงอะลูกจับเลยเหรอแม่แน่ใจนะแน่ใจสิฟิล์มเรา3คนกระสือมีแค่ตัวเดียวเองอย่างไงอะเราก็จับได้แน่ลูกว่าแต่แม่วางแผนหรือยังอะแม่มีแผนแล้วแม่จะใช้เชือกติดกระดิ่งแล้วห้อยไว้ตามทางอะลูกพอกระสือผ่านมาโดนเชือกเราก็จะได้ยินแล้วเราก็เอาหนามไปตีกระสือแค่นี้เราก็จับได้แล้วลูกแม่เก่งมากเลยอ่ะแบบนี้หนูเอาด้วยคืนนี้เรามีศึกใหญ่ไปเตรียมตัวไว้เลยลูกได้ค่ะแม่กระสือคืนนี้เสร็จเราแน่วันนี้ต้องกินข้าวเยอะๆจะได้มีแรงจับกระสือฟิลฟิลกินข้าวลูกค่ะแม่อุ้ยฟิลกับข้าวเยอะแยะเนี่ยมีขาหมูด้วยอ่ะใช่จ้าวันนี้กินเยอะๆเลยนะลูกค่ะแม่เดี๋ยวไม่มีแรงจับกระสือโอ้นี่เนื้อเนื้อเลยนั่ง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 ทอดมันก็มีอ่ะใช่กินเลยกินเลยลูกฟิลฟิลกินเยอะๆนะลูกเดี๋ยวไม่มีแรงจับกระสือคืนนี้ค่ะแม่เดี๋ยวกินเสร็จอะไปเตรียมอุปกรณ์จับกระสือกันได้ค่ะกินเยอะๆลูกกินเยอะๆนี่อันนี้อร่อยเอาเลยเลยแม่ต้องกินเยอะๆหน่อยแต่มันไม่แรงใช่กินเยอะลูกเติมได้เลยนะค่ะแม่ถ้ากระสือมาแล้วเราสู้ไม่ได้ทำไงอะแล้วแม่จะทำไงอะแม่คิดวิธีไว้หรือยังโอ้แม่คิดไปแล้วเรามีต้อง3คนยังไงกระสือสู้เราไม่ได้หรอกลูกกินเยอะๆกินเยอะๆลูกไปค่ะแม่แน่ใจนะแม่แน่ใจดิฟิลก็แค่ผีกระสือโอ้ไม่ต้องกลัวลูกค่ะแม่เราอ่ะ3คนแล้วนะแม่เตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมแล้วทำยังไงอ่ะแม่เชือกกระดิ่งน้ำเจิมไหลเตรียมเลยลูกค่ะแม่อันนี้กระดิ่งใช่ไหมแม่ใช่จ้ะหนูแกออกมาเลยนะได้เนี่ยโอ้โหเอายาวขนาดไหนแม่เอายาวๆเลยเราจะแบบมัดไว้รอบบ้านเลยรอบบ้านใช่กระสือมานะมันชนปุ๊บเราก็จะยินไงเสียงกระดิ่งก็จะดังเราก็รีบลงมาเลยได้ค่ะแม่ไม่ฟีมเดี๋ยวน้องฟีมจะเสียบเข้ารีบลงมาใช่ไหมแล้วเจอกระสืออย่าลืมนะตีตีมันเลยกระสือขั้วหนามลูกได้ค่ะแม่มัดมัดมัดพี่ฟิล์มถึงเลยนะได้ค่ะแม่เดี๋ยวเราพี่ฟิล์มแม่เดี๋ยวจะเริ่มจากตรงประตูบ้านเลยไหมได้เลยมาให้ทั่วบ้านเลยนะลูกค่ะแม่ฟิล์มไปถึงตรงโน้นลูกได้ค่ะแม่ตรงนี้นะใช่เกี่ยวเลยเกี่ยวเลยลูกนะคะขอสายหน่อยเพื่อได้
โอเคเกี่ยวอีกรอบนึงเกี่ยวอีกรอบนึงนั่นแหละขึ้นไปเลยนู่นเลยบันไดลูกนี่นะแม่ได้ติดไว้อย่างเงี้ยถูกต้องแล้วลูกกระสือลอยมาชนใช่ไหมมันก็จะดังพอเราได้ยินเราก็รีบลงมาเลยลูกได้ค่ะแม่เห็นไหมนี่เลยโอ้โหคืนนี้เรารู้แน่นอนว่ากระสือเป็นใครค่ะแม่เป็นไงแผนของแม่สุดยอดแม่เก่งสุดๆเอาหนามขึ้นบ้านด้วยลูกได้ค่ะแม่เตรียมตัวตีกระสือได้เลยคืนนี้ได้ค่ะเตรียมมายังไงนะกระสือก็เสร็จเราลูกเราอะ3คนกระสือแค่ตัวเดียวเนี่ยเดี๋ยวเอาไปเกี่ยวไส้เลยนี่กระสือคืนนี้แกเสร็จแน่เสร็จแน่ใช่แม่ไปอาบน้ำเตรียมตัวลูกค่ะแม่เดินระวังนะแม่เราทำเองชนเองปะเนี่ยฟิลนี่ดึกแล้วนะเนี่ยใช่แม่หนูยังไม่ได้ยินเสียงกระดิ่งของแม่เลยเนี่ยว่าแต่คืนนี้กระสือจะมาไหมอะลูกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแม่เบาๆเบาๆคอยฟังเสียงแม่มั่นใจใช่ไหมว่าแม่อยากจะจัดการผีกระสือได้อ่ะนั่นนะสิจัดการได้อยู่แล้วเชื่อแม่สิเบาๆเสียงกระดิ่งได้ยินยังแม่ได้ยินแล้วเฮ้ยพี่ก็ได้ยินหรือว่ากระสือมาแล้วมาแล้วแม่เบาๆเบาๆใครจะลงไปดูอ่ะแม่ก็ไปด้วยกันได้เลยพี่ฟิล์มใช่สามคนเลยแล้วมีน้ำใช่เจอเมื่อไหร่ตีมันเลยนะลูกได้แม่เบาๆเบาๆเบาๆเดี๋ยวมันหนีจะคอยอยู่ข้างหลังเองเบาๆแม่น้ำไปเลยได้ได้ได้เบาๆเบาๆเบาๆเดี๋ยวมันได้ยินแม่ขอโทษขอโทษเอาเอาเอาถืออันนึงเฮ้ยฟิล์มไปหลังไหมจะคุ้มข้างหลังเองวันนี้ต้องจับคนเสือให้ได้ลูกต้องได้ไหมเฮ้ยเงียบเงียบนะเงียบนะคุยไปเลยชายเย็นใส่ไหมอ่ะเร็วๆๆเฮ้ยเสียงกระดิ่งดังใหญ่เลยลูกหนูได้ยินไหมเสียงมันชัดมากเลยแม่เดี๋ยวๆแม่ขอแอบดูก็ได้พอแล้วแม่ได้ได้มามามาตามมาเลยจะเจอใช่ไหมเนี่ยจะไปเนี่ยสนด้วยใช่สงสัยแมวคงเล่นนะแม่ดูโอ้โหทำไมไม่หลับไม่นอนกันเนี่ยแมวพวกเนี้ยนอนได้ลูกเออคนจะจับกระสือนะเนี่ยใช่แล้วก็โดนกระสือจับกินหรอกแมวพวกนี้นอนแล้วนะนอนแล้วนะอย่าเล่นนะอย่าเล่นอย่าเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวไปว่าเดี๋ยวกระสือก็มาแล้วแม่ไปๆรออยู่หน่อยนั่นไปอย่าเล่นนะห้ามเสียงดังเลยนะนอนไล่นอนเลยเฮ้ยเสียเวลามากเลยแมวเล่นกระดิ่งนี่เองใช่สิแม่แมวบ้านเราก็เยอะด้วยไหนใช่ไหมฮิโร่มาคืนนี้ไม่ต้องนอนก็ล่ะวันนี้ต้องจับกระสือให้ได้ลูกใช่ไหมแม่เงียบเงียบถ่ายฟังเสียงไหมเราจะเจอใช่ไหมนะแม่กระสืออ่ะฮิโร่ช่วยฟังด้วยเจออยู่แล้วก็หนูบอกเองไม่เหรอว่ากระสือมันมาบ้านเราบ่อยก็บ่อยนะแม่แต่ส่วนใหญ่เราเจอในห้องแม่ใช่แต่หนูก็เคยเจอกระสือตรงห้องครัวด้วยนะฟิล์มก็เจอตรงบันไดเหรอแม่วันนั้นนะฟิล์มเข้าห้องไม่ได้ฟิล์มต้องไปหลบในห้องน้ำอ่ะฮะหนูว่าวันนี้กระสือน่าจะมาแหละแม่เพราะฝนไม่ตกใช่ใช่มันต้องออกมาหากินลูกใช่บรรยากาศก็ได้ด้วยแม่แล้วมันชอบเข้าออกบ้านเราด้วยนะ
เหมือนรู้เลยเหรอบ้านเราแบบต้องผ่านตรงไหนอะไรยังไงอะแม่แม่ไม่กลัวแมวเราโดนกินจริงๆเลยอะลูกไม่โดนหรอกแม่แม่ใช่นะไม่ใช่มาคืนนี้มากินแมวแล้วนะลูกไม่หรอกไม่ต้องห่วงหรอกแม่เหลือฮีโร่แม่ฟังเสียงกระดิ่งเลยเดี๋ยวนะแม่ได้ยินมันหนูใช่ไหมใช่เสียงกระดิ่งแต่หนูว่ากระดิ่งมันดังเหมือนเมื่อกี้เลยนะแม่เหมือนที่แมวเล่นน่ะหรือว่าแมวเล่นอีกรอบแบบตบๆเฉยๆแล้วเสียงมันก็หายไปนะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวฟังดูดิเฮ้ยมันดังอีกแล้วหนูว่าแมวแม่เอางี้เดี๋ยวแม่ไปดูเองเดี๋ยวแม่ถือหนามไปด้วยได้แม่อย่าเอาไปตีแมวนะได้แม่ไม่กลัวหรอกแม่ยังไม่เคยเห็นกระสือแม่อยากเจอรอแม่อยู่นี่นะค่ะแม่มีอะไรมาบอกด้วยนะได้เดี๋ยวแม่ลงไปเองดังอีกแล้วแม่พี่ว่านะแมวเล่นแน่เลยฟิลดูเสียงดิเหมือนแมวตบลูกกระดิ่งอะแบบกุ้งกิ้งแล้วก็หยุดกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอย่างเงี้ยเหมือนเล่นเป็นจังหวะเลยใช่ถ้ากระสือชนจริงพี่ว่าเสียงมันน่าจะนานมันน่าจะอยู่นานอะเพราะตัวมันยาวใช่ไหมล่ะมันน่าจะดิ้นอะใช่มีแมวหลายตัวน่าเบื่อจริงเลยเล่นแต่กระดิ่งนั่นแหละคนจะจับกระสือเขาเล่นแต่กระดิ่งได้เสือลาเต้เบาๆด้วยเสียงดังยังไงเล่นอยู่นั่นแหละกระดิ่งเนี่ยแมวพวกนี้ดื้อจริงๆเลยนานจังไหนบอกว่าแมวเล่นกระดิ่งไงใช่หนูรอนานแล้วเนี่ยจะหลับแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นมาเนี่ยแย่แล้วทำไงดีล่ะกระสือแม่แม่เป็นไรอ่ะแม่เป็นไรแม่หนาวหนาวใช่แม่หนาวต้องคุมโปขนาดนี้เลยใช่แล้วสรุปเจอไหมเนี่ยแม่กระสือหรือว่าแมวเล่นกันแมวเล่นลูกเสียงกระดิ่งยังดังอยู่เลยนะแม่ยังไม่ได้ไล่แมวหรอแม่ไล่จริงปะเนี่ยแม่ไล่แล้วแมวมันดื้อมากเลยลูกแม่เสียงมันยังดังอยู่เลยถ้ามันยังดังแบบนี้เราคงจับกระสือไม่ได้หรอกใช่แม่ไปพี่ฟีไปไล่แมวกันไปฟิวเลิกกอดผ้าห่มได้แล้วใช่ไปไล่แมวก่อนแมวไม่ต้องไล่หรอกไล่อย่าเราไม่ได้เจอกระสือนะแม่ออกมาไปแม่ไปเร็วไปฟิวปล่อยมันเล่นนะลูกปล่อยแม่เร็วแค่แมวเราคงไม่ได้เจอหรอกนี่กระสืออ่ะใช่เดี๋ยวแม่บอกว่าวันนี้จะจับให้ได้ไงใช่วันหลังก็ได้วันนี้แม่หนาวไม่หนาวไม่เกี่ยวแม่ออกมาต้องไปจริงๆเหรอต้องไปแม่ไหมลูกกลัวอะไรเนี่ยแม่ขออยู่ข้างหลังนะเอานี้ไปด้วยก็ได้อ่ะให้แม่ถือไปฟิวไม่ฟิวถือเลยลูกถือเลยไปพี่ฟิวไม่เป็นไรเลยอะไรของแม่เฮ้ยช้าหน่อยนี่ฟิวแม่ว่าคืนนี้ไม่ต้องจับกระสือหรอกลูกจับแม่ดึงเสื้อหนูย้วยแล้วเนี่ยวันหลังก็ได้มั้งลูกวันนี้เหรอแม่จะถึงข้างล่างแล้วเนี่ยไปฟิวโอ้แม่ดึงอะไรเนี่ยแม่ว่าพรุ่งนี้ก็ได้นะลูกแม่ไหนแมวเนี่ยเบาๆหน่อยเฮ้ยฟิวเบาๆสิลูกพี่ฟิวกูเกือบเบาๆสิลูกโอ้โหแล้วเมื่อกี้ตอนแม่ลงมาแม่ไม่เจอแล้วไงนั่นเจอสิเบาๆอย่าลงมาทำไมบอกนะก็แม่กลัวแม่แต่แม่ชวนลองปราบกระสือนะไหนบอกวันนี้จะจับให้ได้ตัวเองเห็นก็แรงไม่บอกบ้างโอ้ย
เอาฟิล์มไงหนูก็กลัวเนี่ยเอาไงฟิล์มยังไงเราก็ต้องไล่มันนะเรามีน้ำฟิล์มนำเลยไปไปออกไปออกจากบ้านออกไปไปออก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 ไปจากบ้านเราออกไปนั่นไงฟิวอยู่นั่นน่ะจริงด้วยไปอยู่ตรงนู้นแล้วอ่ะโอ้ยฟิวทำไมกระสือมันน่ากลัวจังอะลูกเป็นไงเหรอแม่พวกหนูเจอแบบนี้ประจำใช่แม่แล้วหนูไม่กลัวเหรอก็กลัวสิแม่แต่แม่รู้แล้วนะว่าใครเป็นกระสือฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะแม่เห็นหน้าจะจะเลยแม่จำได้เห็นหน้าจะจะจำหน้าได้ด้วยใช่เดี๋ยวพวกนี้แม่จะพาไปถึงบ้านเขาเลยโอ้โหใช่เป็นคนที่แม่รู้จักเหรอใช่โอ้ยพี่ฟิล์มหนูว่าเราเข้าบ้านก่อนดีกว่าหนูกลัวไปไว้พรุ่งนี้กลับมาค่อยไปหาเขาได้แล้วแม่นี่ไปแล้วไปเร็ว